สวัสดีครับวันนี้มาพบผมพี่ดิวทอยนะครับผมแล้ววันนี้ผมก็จะมารีวิวฟิกเกอร์นะครับผมตัวของมิองนะครับจากอนิเมะเรื่องฮิคุราชินั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นฟิกเกอร์แบบสับเปลี่ยนแขนหัวมือได้นะครับผมนั้นเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของกล่องใกล้ๆกันเลยนะครับด้านหน้านะครับผมจะเป็นแพ็คเกจใสนะครับเอาไว้โชว์ของด้านในนะครับตรงนี้เป็นโลโก้ของอนิเมะนะครับผมฮิคุราชินะครับผมมาดูด้านหลังกันนะครับด้านหลังเป็นสีขาวดำหมดเลยนะผมประหยัดสีนะครับตอนนี้เป็นแบบแอคชั่นต่างๆเข้าๆนะผมว่าเราทำแบบไหนได้บ้างนะครับแล้วเราไปแกะออกจากพลาสติกใสกันเลยนะครับผมชึบนะครับผมตรงนี้ก็มีพลาสติกใสนะครับดึงออกนะผมฐานติดมากับอันนี้นะครับแต่เดี๋ยวก่อนไปดูฐานเรามาดูแผ่นที่ถอดไปเมื่อกี้กันก่อนนะครับผมนะครับผมอันนี้คือแผ่นที่ถอดไปเมื่อกี้นะครับด้านในนี่มีรายละเอียดด้วยนะผมนี่ครับผมเป็นลูกของเรน่านั่นเองนะครับสวยงามมากเลยนะผมตรงนี้มีพระจันทร์สีแดงด้วยนะครับตรงนี้เขียนว่า Deluxe Figure Series นะครับผมสวยงามเลยนะครับนั้นเรามาดูรายละเอียดของของกันเลยนะผมอันนี้มีฐานติดอยู่ด้วยนะครับแกะแป๊บนึงนะครับผมปึ๊บเราได้ฐานมาแล้วนะครับเรามาดูฐานกันเลยนะผมฐานนี่เป็นสีชมพูอ่อนนะครับ Made in China นะผมสวยงามนะครับนี่นะครับผมมาดูของที่ได้กันเลยนะครับมาดูตัวฟิกเกอร์กันก่อนนะครับผมตัวฟิกเกอร์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมนะครับสวยเลยนะครับผมชุดเมดนะครับสวยเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดของชิ้นอื่นกันเลยนะครับมาดูหอกกันนะครับผมอันนี้ใช่หอกหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับนะรายละเอียดหอกประมาณนี้นะครับลงสีแบบสวยเลยนะสีเมทัลลิกด้วยนะครับผมสวยงามนะครับก็นิ่มๆนะครับผมมาดูของเลยครับมือนี่มีให้เปลี่ยนหลายคู่เลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปแกะมาเรียงให้ดูนะครับครับผมและนี่ก็คือส่วนต่างๆที่เราได้มานอกจากตัวฟิกเกอร์นะครับก็จะมีฐานกับหอกให้ดูไปแล้วนะครับผมเรามาดูใบหน้ากันเลยครับอันนี้เป็นใบหน้าให้เปลี่ยนมานะครับผมนะเปลี่ยนเป็นหน้าแบบต้อนรับลูกค้านะครับผมยิ้มมีความสุขนะครับโฟกัสสิครับนะครับผมประมาณนี้นะครับสวยงามเลยนะครับด้านหลังมีรูยื่นออกมานะครับผมไอ้ส่วนที่ยื่นออกมานะครับแล้วก็มีรูนะครับผมเอาไปเสียบกับหัวได้นะครับมาดูของชิ้นต่อไปกันเลยนะครับผมก็ต่อมาก็จะเป็นมือแบบมือนะครับผมเนี่ยนะครับตรงนี้มีรูด้วยนะครับผมเอาไว้เสียบกับสิ่งนี้นะครับมันคือถาดเสิร์ฟนะครับผมเดี๋ยวผมจะเสียบให้ดูเลยนะครับนี่คือฐานเสริมนะผมจะมีสี่เหลี่ยมยื่นออกมานิดนึงนะครับตัวนี้ก็จะบุ๋มลงไปแล้วก็แปะเลยนะผมแปะสิแปะยังไงเอ่ยปึ๊บนี่แน่นเปี๊ยะนะครับผมเรียบร้อยนะครับแปะไปแล้วเราก็จะเป็นการถือฐานเสริมนะผมแล้วก็เอามือคนไปวางได้นะครับแบบเสิร์ฟมือให้กินนะผมทุยไม่ใช่นะครับแล้วก็ดึงออกง่ายๆเลยนะครับผมส่วนต่อมาครับเป็นมือ2คู่นี้นะครับผมเอ้ย2ข้าง1คู่อันนี้สินะครับอันนี้เป็นมือแบบน่าจะถือหอกใช่ไหมใช่แหละนะครับผมวิธีถือก็น่าจะเอาไปเสียบเลยนะครับใช่ป่าววะถือไม่เป็นนะครับผมใส่ยังไงเอ่ยโอเคครับตอนนี้ผมรู้แล้วว่ามันใส่ยังไงเนี่ยตรงนี้ครับผมมันดึงออกได้นะครับชึบๆเดี๋ยวค่อยๆดึงนะมันแน่นอยู่เหมือนกันนะชึบโอเคนะครับผมดึงออกมาแล้วนะครับสีชมพูใช่ไหมนะครับผมแล้วก็เอาไปเสียบตรงมือนะครับผมตรงมือมันเป็นรูนะครับแล้วก็สอดเข้าไปเลยนะครับผมอุ้ยแน่นว่ะแน่นมากนะครับแค่นี้พอนะครับผมถือให้ดูก่อนนะครับไม่อยากใส่แน่นเดี๋ยวไม่ออกแล้วก็ใส่เข้าไปเนี่ยได้แล้วนะครับผมแค่นี้ก็เป็นการถือหอกแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเมนูนะครับเมนูตรงนี้เขียนว่า Angel Mall ด้วยนะผมเป็นชื่อร้านเขานะครับสวยงามเลยนะผมนะเมนูก็ใช้ตาทิพย์อ่านเอานะผมไม่มีอะไรเขียนไว้นะครับสวยงามนะผมอันนี้ถาดเสิร์ฟให้ดูไปแล้วนะผมเป็นสีเมทัลลิกนะครับสวยเลยนะผมตรงนี้เป็นคอเสื้อนะครับผมที่มีโบติดมาด้วยนะครับก็เอาไว้เปลี่ยนได้นะผมนั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยดีกว่านะครับครับผมถ้าเราจะเริ่มทำการเปลี่ยนหน้าเนี่ย
เราก็ต้องถอดผมออกมาก่อนนะครับถอดยังไงวะดึงออกมาเลยนะผมเหมือนพวกฟิกเกอร์ทั่วไปนะครับฟิกมาพวกฟิกเกอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมนี่ครับพอดึงออกมาแล้วก็ได้ผมม้ามานะครับผมก็จะมีหน้านะครับดึงออกได้นะครับผมชึบอุ้ยหล่นนะครับดึงออกมาแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเปลี่ยนคอเสื้อให้ดูเลยนะครับคอเสื้อวิธีเอาออกนะครับผมแล้วก็ดึงออกมาเลยนะครับก็จะเป็นคอเสื้อแบบไม่มีโบนะครับผมเราเอาคอเสื้อแบบมีโบมานะครับวิธีใส่ก็กดลงไปเลยนะครับผมใช่ป่าววะน่าจะกดลงไปเลยแหละนะครับเฮ้ยมันใส่ยากอยู่นะใส่ยากมากนะครับระวังนิดนึงนะเดี๋ยวมันหักครับผมพอประกอบแล้วก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตรงนี้นี่โบเอาไว้มาปิดร่องของหน้าอกนะครับผมเนี่ยนะครับก็ปิดไว้นะครับผมแล้วเราก็เอาหัวนะครับอันนี้เป็นหน้าแบบต้อนรับลูกค้านะครับผมมีความสุขนะแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ผมมาประกอบข้างหลังนะครับผมกดลงไปนะฮะเข้าแล้วนะครับผมแล้วก็ผมมานะครับมาใส่นะครับมีรูอยู่แล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับจุ๊บเสร็จแล้วนะครับผมประกอบแล้วก็เป็นประมาณนี้นะครับก็สวยงามเลยนะครับผมส่วนวิธีเปลี่ยนมือนะครับแล้วก็ดึงแขนออกมานะครับผมคือไอ้เมื่อกี้ไม่ได้ให้ดูอันนี้เป็นแขนนะครับผมอันเนี้ยเอาไว้เปลี่ยนนะครับเอาไว้เปลี่ยนได้นะครับผมวิธีเปลี่ยนก็ใส่เข้าไปเลยนะครับเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวก่อนจะรีวิวนะครับต้องบอกก่อนว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดลูกเล่นในส่วนของการเปลี่ยนมือเปลี่ยนแขนอะไรพวกนี้นะผมคือมันเปลี่ยนยากจริงๆนะครับถึงลูกเล่นหลักมันจะอยู่ตรงนี้ก็เถอะแต่มันเปลี่ยนยากมากเนี่ยผมดึงไม่ออกเลยนะครับคือมันดึงไม่ออกจริงนะครับผมส่วนมือเนี่ยที่ให้มาประกอบกับแขนอ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะเนี่ยดูที่มันให้มามันแบบมันพอดีเกินนะครับมันก็เลยยัดไม่เข้านะครับผมเนี่ยมันจะมีแบบแขนที่รูเล็กกับรูใหญ่นะครับก็คือซ้ายกับขวานะครับผมอันนี้น่าจะเป็นด้านซ้ายของตุ๊กตานะเนี่ยของฟิกเกอร์นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นด้านขวานะครับแต่มันไม่ได้นะครับผมเนี่ยแต่ถ้ามาประกอบกับแขนฟิกเกอร์ก็ได้อยู่นิดนึงนะครับได้อยู่นิดนึงนะครับผมหรือว่าอันนี้ด้านขวาผมไม่แน่ใจนี่ใช่มันต้องอย่างนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือด้านซ้ายของฟิกเกอร์นะครับแต่ประกอบแล้วมันก็ยังเห็นสีขาวอยู่นะครับผมมันแบบมันแน่นเกินนะครับผมมันยัดไม่เข้านะครับคือไอเนี่ยมันมีพิเศษอย่างหนึ่งนะผมคือกระโปรงนี่ถอดได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับผมจะถอดหัวก่อนนะครับนะครับผมพอถอดหัวมาแล้วเนี่ยตรงนี้นะครับให้เราดึงโบออกมานะครับผมดึงโบออกมานะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นกระโปรงนะครับผมให้เราดึงออกมาเลยนะครับนี่ครับผมแล้วก็จะเป็นการดึงออกมาแล้วนะครับส่วนนี้ก็ถอดออกมาได้นะครับผมวิธีก็ดึงออกเลยนะครับเท่านี้ก็เป็นการถอดทุกอย่างแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับถอดแล้วก็สวยดีนะครับผมขานี้เอาออกได้แต่อย่าออกเลยนะครับก็รู้สึกทุกส่วนนี่แกะได้หมดเลยนะครับผมอันนี้โบก็ออกจากผมได้นะครับเนี่ยนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับพี่ใส่ก็แล้วก็ประกอบไปตามร่องเดิมนะครับผมก็ได้แล้วนะครับครับผมตอนนี้ผมก็ทำการประกอบแขนเสร็จแล้วนะครับแล้วก็นำมือมาประกอบเลยนะครับผมมือก็จะมีด้านซ้ายกับด้านขวานะครับรูเล็กรูใหญ่นะครับผมเนี่ยนะครับแล้วก็เอารูใหญ่มาใส่ด้านซ้ายของฟิกเกอร์นะครับผมที่ใส่ก็ประกอบเลยนะครับมันไม่เข้ารูมันพอดีเกินไปนะครับผมนะมันแน่นมากนะครับผมประกอบแล้วเป็นประมาณนี้นะครับอีกด้านหนึ่งนะครับผมด้านหนึ่งก็ใส่เหมือนกันนะครับประกอบดีสุดได้แค่นี้นะครับผมเพราะว่ามันไม่ค่อยได้นะครับแล้วก็ถาดมาประกอบนะครับผมก็เป็นการถือถาดแบบใหม่นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปมือแบบอื่นบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาลองมือแบบนี้กันนะครับผมมือแบบถือหอกนะครับนี่เป็นรูใหญ่นะครับผมแล้วก็ใส่เลยนะครับครับก็อย่างที่บอกไปนะครับคือมันใส่ยากมากมันใส่ไม่ได้เลยนะครับผมเนี่ยผมรู้เหตุผลที่มันใส่ไม่ได้แล้วนี่ครับอันนี้ในแบบนะครับผมมือมันเป็นอีกแบบนึงนะครับเนี่ยเห็นไหม
ข้อต่อเนี่ยมันจะอยู่ตรงมือนะครับผมนะไม่ได้อยู่ตรงแขนน่ะข้อมือเสื้อนะครับผมนะแต่เนี้ยมันอยู่ตรงข้อมือเลยนะฮะเนี่ยมันมาทั้งเสื้อเลยนะครับผมมาทั้งแขนเสื้อเลยนะครับมือมันก็ออกไม่ได้นะเนี่ยมันไม่มีรอยให้ต่อเนี่ยเห็นไหมนะครับมันต่างกันนะผมเนี่ยอันนี้มีรอยนะครับแต่นี่ไม่มีผมก็ไม่รู้ทำไมมันไม่เหมือนกันนะครับผมหรืออันนี้มันของก๊อฟไหม oh, no. นะครับก็เป็นว่ามันใส่ไม่ได้แล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวผมไปมืออื่นที่มันใส่ได้ดีกว่านะครับนะครับผมอันนี้ก็เป็นมือที่ใส่ได้นะครับก็ใช้ได้เลยนะครับผมด้านนี้นี่ใส่ได้นะครับด้านซ้ายเอ้ยด้านขวานะครับแต่ด้านซ้ายเนี่ยรู้สึกจะไม่ได้เลยนะครับผมเราลองแต่ด้านขวาแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นถือเมนูนะครับผมอันนี้ก็ได้อยู่นะครับอันนี้ผมถอดกระโปรงไว้เพราะว่ามันจะได้เปลี่ยนมือง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวค่อยใส่ทีหลังนะครับเดี๋ยวเรามาลองมืออื่นกันบ้างนะครับผมครับผมอันนี้ก็เป็นท่าถือเคียวเอ้ยถือหอกนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับด้านซ้ายมันก็ใส่ได้ปกติทำไมด้านขวามันใส่ไม่ได้งงเหลือเกินนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเอาหลุดเดี๋ยวเราไปประกอบดีๆกันเลยนะครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็ประกอบกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วนะครับผมเรามาเริ่มใส่ฐานกันเลยนะครับวิธีใส่ฐานนะครับผมเราก็จะมีแบบเนี่ยมันจะต่างกันนะครับผมระหว่าง2ข้างนี้นะครับตรงนี้จะมีส่วนที่ยื่นออกมากับรูนะครับผมตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับแล้วก็มาประกอบเลยนะครับผมประกอบลงไปเลยนะครับประกอบยากนิดนึงนะครับผมครับตอนนี้ก็ประกอบกับฐานเรียบร้อยแล้วนะครับผมประกอบเสร็จแล้วก็จะตั้งโชว์ได้นะครับดูรอบๆกันนะครับผมรอบๆก็ประมาณนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับผมครับก็จบไปแล้วผมสำหรับการรีวิวฟิกเกอร์มิโองจากอนิเมะเรื่องฮิคุราชินั่นเองนะครับผมอันนี้เป็นรุ่นของดีลักซ์ฟิกเกอร์ซีรีส์นะครับก็สำหรับตัวนี้เนี่ยข้อเสียมันอยู่ตรงที่ว่ามันประกอบไม่ได้นะครับผมมันแน่นเกินไปนะครับเขาทำมาพอดีเกินจนมันประกอบเข้าไม่ได้นะครับผมหรือมันประกอบยากไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยคือชิ้นส่วนเนี่ยมันไม่เหมือนในแบบนะครับผมมันแบบเท่าไม่เหมือนกันนะครับผมก็ไม่รู้เหตุผลทำไมไม่เหมือนกันนะครับผมก็ส่วนรายละเอียดดีเทลก็ใช้ได้นะครับถ้าไม่ติดตรงประเด็นที่ว่ามันประกอบยากเนี่ยมันจะดีมากนะครับผมก็สำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะผมส่วนคนที่ยังไม่ได้กดไลค์เพจพี่ลิวทอยก็ขอฝากกดไลค์เพจพี่ลิวทอยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มารีวิวเพียงเท่านี้ครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ